ป่าพรุควรเคร่งปลายล้อมด้วยเถ้าดำมีเพียงสีเขียวของต้นไม้ที่รอดพ้นจากเปลวไฟหย่อมเล็กๆตรงกลางนั่นเปรียบดังความหวังที่คนกับธรรมชาติจะอยู่ร่วมกันและเข้าใจกันอย่างแท้จริงร่วมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับโครงการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณเปิดรับภาพตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้